สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมีนพีรวิทย์ชวนนักแสดงคอเอาท์ลุกขึ้นมาสู้เพื่อตัวเองหลังจากเกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกลุ่มชุมนุมม็อบเยาวชนกับเจ้าหน้าที่ทำให้หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์การกระทำที่รุนแรงของฝ่ายเจ้าหน้าที่ล่าสุดนักแสดงหนุ่มมีนพีรวิทย์โพสต์ภาพข้อความใน IG ชวนเหล่านักแสดงออกมาคอเอาท์ว่าดาราทุกท่านครับคำว่าดาราเป็นเพียงคำเย็นยอของสังคมยุคนึงโปรดอย่าลืมว่าอาชีพหลักของเราคือศิลปินนักแสดงผู้สร้างความสุขให้แก่ประชาชนท่านจะทนเห็นสื่อดีๆไม่ได้สร้างเพราะรัฐควบคุมอีกนานแค่ไหนท่านจะทนเชยชมกันเองไปมาทั้งที่รู้ว่าเราไปไกลได้กว่านี้อีกนานแค่ไหนท่านจะทนขายความประจบประแจงเพื่องานโดยไม่สนฝีมือการแสดงของท่านได้อีกนานแค่ไหนลุกขึ้นมาอยู่ข้างพวกเขาครับกลุ่มคนที่เขาสู้เพื่อตัวเองเพื่อท่านเพื่อเราทุกคนลุกขึ้นมาพิสูจน์สิครับว่าท่านอยู่ด้วยฝีมือไม่ใช่เส้นสายอย่างที่เขาว่ากันวันนี้เขาตายพรุ่งนี้ผมตายมะรืนท่านก็ตายศิลปะมิอาจเบ่งบานในรัฐเผด็จการพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสนับสนุนสหภาพแรงงานคนเบื้องหลังม็อบ18 กรกฎาคมขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ